ครับตอนนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเรื่อยๆนะจะเห็นว่าทางจะอย่างนี้แหละเป็นทางเลนเดียวแล้วก็เลาะเรียบลำธารมาเรื่อยๆนะครับโหทางต้องมอเตอร์ไซค์อันนี้นะเนี่ยเห็นไหมทางมันจะประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงบ้างโอเคถือว่าเราเอารถมาถูกคันแล้วล่ะดุยป่ะถ้าเอารีเฟลมาเอา 500X มาอะไรพวกนี้อาจจะไม่มีความสุขเท่ารถเล็กๆแบบนี้ก็ได้ถูกใจดูสีหน้าเป็นประกายมีความสุขแต่ว่ากล้องไม่ค่อยเป็นใจเลยกล้องโกโปรมันออกมาเป็นม่วงๆแบบนี้ไม่รู้ทำไมค้างใช่ไหมฮะไม่รู้มันทำไมค้างหรือเปล่าหรือไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่อันตรายเหมือนกันเนาะรถธรรมดาขึ้นไม่ได้นะเนี่ยไม่น่าได้นะต้องเป็นรถแบบรถวิบากหน่อยควรจะเป็นรถที่พร้อมหน่อยไม่แนะนำให้ใช้รถธรรมดามาแต่ก็ไม่ใช่ว่ามาไม่ได้นะมาได้อยู่พวกเวฟอะไรพวกนี้มาได้อยู่นะแต่มันก็อันตรายก็จะอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นักอยู่ในป่านะต้องบอกว่าอยู่ในป่าเราเลาะลำธารมาเรื่อยๆนะแล้วต้องระวังยุงด้วยนะเท่าที่สังเกตเมื่อกี้นะแป๊บเดียวในยุงเยอะมากเลยยุงป่าด้วยนะเนี่ยน้องเจมไปไหนละ มาจอดแวบพักก่อนแตะว่าตลอดไม่ต้องขึ้นเลยครับเอาแตะว่าจะอีกเนาะแตะตลอดเลยโอ้ทางวิบากมากเลยเนาะเจมเคยมาแล้วก็เคยเดินครับเคยเอาเดินจากนี่นะครับแต่ตอนนั้นมาหน้าฝนไงมันเปียกเปลี่ยนแบตกล้องมันค้างเอาเหรอเปลี่ยนแบตอันนี้คือแบตของจริงมันก่อนอันนี้เอามีหลายก้อนหมูฮกยิบก้อนเลยมีหลายก้อนป่ะตอนนี้เราก็เจอกับเส้นทางจุดหนึ่งฮะที่เป็นแบบต้องข้ามลำน้ำไปครับคุณผู้ชมเป็นทางสะพานไม้ที่สร้างไว้แบบชั่วคราวนะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูว่าตอนนี้เจมเป็นคนแรกที่ลงไปครับก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรฮะดูลงไปตรงนั้นเนาะโอ้รถเราเกือบลงไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันลื่นแล้วก็ลาดชันมากเดี๋ยวมาดูพี่เท็ดดี้ พี่เท็ดดี้นะโอ้ยเก่งมากเก่งมากเคยวิบากมาก่อนนะโอ้สบายครับ ตรงนี้ชันมากแล้วก็ถ้าเธอทางชันแล้วต้องทำไงถ้าทางชันจูงเอาลงใช่ไหมครับก็ต้องปล่อยสับเกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยเบรกอะปล่อยเบรกแล้วก็ค่อยๆให้เครื่องมันใช้เอนจินเบรกในการลงอะครับกลัวมากลงเลยกลัวมากเลยนะคนจริงกลัวไหมตื่นเต้นไหมค่อนข้างลำบากตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยุงเยอะมากเลยต้องระวังยุงเยอะนะถึงตัวนี้ถึงตัวนี้มันขยับได้นะตอนนั้นเนี่ยระวังด้วยจะลื่นหน่อยใช่ไหมใช่เดินมาตรงนี้เจมระวังยุงด้วยนะโอ้ยน้ำสวยนะเนี่ยครับเห็นที่ดีนะโอ้ยเป็นน้ำตกเล็กๆที่น่ารักอะคุณผู้ชมเล่นกันสัก4-5 คนนี่กำลังดีเลยอะน้ำตกอยู่ในป่าแบบนี้ครับแต่ถ้าใครจะมาเล่นที่นี่นะระวังยุงให้ดีครับยุงเยอะมากยุงเยอะเคยได้ตรงนี้มาก่อนไหมอ๋อตอนสามนาทีเหมือนกันที่เห็นนี้ล้วงในมองที่มีเจ้าที่เหรอครับไม่ใช่ตรงนี้เหรอครับไปอีกนะเจมไปต่อจากผมมาแค่ถึงตรงนี้แหละแล้วต่อจากนี้ผมไม่เคยไปละไปอีกไกลมากเดี๋ยววันนี้เราจะกินข้าวลิงกันนะครับข้าวลิงคืออย่างข้าวลิงคือติดอยู่บนดอยครับข้าวกับลิงข้างบนนะถ้าฝนตกกันนะโอ้ถ้าฝนตกให้เรียบร้อยนะโอ้พี่ละเครียดเลยเนี่ยให้พี่นำหรือเจมนำให้เจมนำดีกว่าเจมนำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีบุคคลที่มาเราผ่านน้ำตกด้วยนะฮะระหว่างทางก็จะมาเจอน้ำตกตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าตรงนั้นด้านข้างมันเป็นแบบเฮ้ยแข่งที่แบบเล่นน้ำได้ดีกว่าที่ต้นบอกเล่นน้ำได้นะใครมาแล้วก็คิดว่าใครอยู่ดีมาเล่นน้ำตรงนี้นะ ใกล้แล้วใช่ไหมเจมส์โอเคครับเรามาถึงจุดชมวิวจุดชมวิวใช่ไหมเจมส์ยอดครับเป็นไงบ้างเหนื่อยมากเก่งอันเนี้ยมันร้อนอบอ้าวครับโอ้หมอกพี่ทศตื่นเต้นเอากล้องนี่เราก็มาถึงจุดนะขั้นการที่มาตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเมื่อกี้เขาไปปลูกป่ากันเขาไปตรงไหนครับแต่ที่เราจะมาดูก็นี่แหละนาขั้นบันไดถามว่า Amazing มากแค่ไหนก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราสามารถดูได้ทั่วๆไปแต่ว่าความที่เราอยากไม่เห็นก็ชอบลุยหน่อยๆชอบหาประสบการณ์มาทีเดียวได้ดูทั้งนาขั้นบันไดได้ทั้งเที่ยวน้ำตกได้ทั้งลองเส้นทาง Amazing ได้ทั้งสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดเลยครับครับตอนนี้เรามาถึงที่บริเวณนาขั้นบันไดขั้นแรกนะฮะมันจะผ่านระหว่างที่เราขี่มอไซค์เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าทางนี่โอ้โหอันตรายมากแล้วก็เลาะลำธารมาเรื่อยๆนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับก็จะเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นเห็นไหมเป็นรถหลั่นกันลงมาแล้วก็มีลำธารไหลผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้สวยนี่นะฮะบรรยากาศบนดอยนะครับบนดอยเป็นไงบ้างสบายมากวิวสวยเนาะเหนื่อยแต่ก็สนุกแล้วก็คุ้มค่ามากๆแบตใกล้หมดแล้วน่ะเหลือขีดเดียวครับผมตอนนี้เรานั่งอยู่บนจุดที่สวยที่สุดของนาขั้นบันไดนะฮะอยู่ที่บ้านลีไข่บ้านลีไข่ถูกไหมพี่ที่ทศบ้านลีไข่ใช่ไหมครับที่นี่บ้านลีไข่ใช่ไหมครับบ้านลีไข่ครับอยู่ที่บ้านลีไข่ตำบลนางแลนะฮะทางขึ้นมานี่ต้องบอกว่าวิบากมากรถเรานี่เมื่อกี้ล้มมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับผมแต่มาถึงเนี่ยเห็นเจ้าที่กำลังทำน่าจะทำที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ขึ้นมาเที่ยวนะครับผมตรงนี้เอาบดมึงค่ะเอาบดคอเลยบดคอนะอันนี้ทำชิงช้าให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับครับผมจะเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่ครับเนี่ยเรื่อยๆครับอดไปเรื่อยๆแสดงว่าหน้าหนาวนี่ก็พร้อมมันเนาะก็ใครที่มานี่แนะนำว่าให้เอารถเจ้าที่มานะทางอันตรายมาก199นี่ถูกเนาะถูกนะถูกเนี่ยผมว่าลุงนี้เอามาแล้วกันมันเสี่ยงเอาคนแปลกก้อยเจาะพินรงค์ครับพินรงค์การท่าสุขนะครับเป็นประธานไฟป่าตำบลนางแลครับเล่าที่ไปที่มาของสถานที่แห่งนี้หน่อยได้ไหมครับว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงทำไมถึงมาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับก็นาขั้นบันไดนี่เกิดขึ้นมา40กว่าปีละสำหรับตรงนี้ก็ทุกวันก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะก็เห็นว่าเขามาแล้วไม่มีอะไรที่จะเล่นหรือว่าวิวมันไม่ครบเนาะเราก็หาอุปกรณ์ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาได้พักผ่อนมาดูแล้วได้เล่นได้พักผ่อนการที่จะมาที่นี่ครับมาด้วยตัวเองได้ไหมแนะนำไหมครับรู้ว่าควรจะใช้บริการอะไรมากกว่าครับตอนนี้นะครับทางกลุ่มไฟป่านะครับเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจนะครับ199นะครับ199เนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจากที่หน้าวัดนะครับรับนักท่องเที่ยวจากหน้าวัดมาตรงนี้150 บาทนะครับใช้รถอินโดโลนะครับนักท่องเที่ยวต่อ1 คนไปกลับนะครับ150 บาทแต่เป็นแพ็กเกจ199คือที่เหลือจะเป็นบำรุงสถานที่และเข้า ไฟป่าของกลุ่มไฟป่านะครับเป็นแบบบำรุงอะไรเขาเรียกว่าค่าอะไรนะปรับปรุงสถานที่ปรับปรุงสถานที่โอเคแล้วถ้าจะมาที่นี่ติดต่อใครได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ผมประธานครับครับไฟป่าเบอร์โทรอะไรฮะ083-321-3998ครับเปิดทุกวันไหมมาสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันเลยไหมครับเที่ยวได้ทุกวันครับถ้ามาเองนะครับถ้ามาเองก็เสียค่าบำรุงสถานที่ก็50 บาทอ๋อถ้ามาเองก็มาถึงที่นี่50 บาทเป็นค่าบำรุงสถานที่นะครับค่าตัดหญ้าค่าบำรุงห้องน้ำห้องอะไรปรับปรุงเส้นทางครับ50 บาทแต่ถ้าจะใช้บริการรถเอโดโลรับส่งนะครับไปกลับนะครับ150 บาทเพิ่มอีก150 บาทเป็น199รบกวนช่วยเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่หน่อยสำหรับใครได้เห็นคลิปนี้นะครับเนาะก็ลองมานะครับบรรยากาศดีนะครับน่าเที่ยวครับห่างจากตัวเมืองเข้ามาก็10 กว่านาทีก็ถึงแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นอะไรอย่างแล้วแต่จะจินตนาการโอ้เสียงว่าทำให้นี่ก็เป็นนักชิงช้านี่ก็ฟอร์มูล่าดอยก็เป็นชิงช้าเนี่ยนั่นเลยเป็นตัวแขวนข้างบนครับอ๋อแขวนข้างบนแล้วก็เขาจะได้เอา2 ข้างนี่เขาล็อกติดเวลาเอามัดตรงหางมันเลยครับมันจะได้ดึงเข้ามาแล้วเขาจะได้ผูกเชือกตรงนี้โอ้นี่เป็นภูมิปัญญาเลยนะเนี่ยเนาะเก่งมากเลยมันจะได้พี่บีนั่งไหมพี่บีไหมเอาเถาวัลย์มาผูกตรงนี้นะแจ้เถาวัลย์นะครับพี่พูดกันเล่นได้เหมือนม้าเหมือนครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่น่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดนะครับอาจจะพูดผิดถูกเพราะว่าเหนื่อยนะเสี่ยงชีวิตมากอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมากเลยเอาไม้มาทำเป็นรูปคล้ายๆกับม้านั่งนะครับม้านั่งตรงนี้แล้วก็จะมาผูกกับชิงช้าตรงนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวคนที่ขึ้นมาหลังจากเนี้ยหลังจากพวกเรา3 คนขึ้นมาเนี่ยถ้าขึ้นมาเที่ยวนะเราจะเห็นตรงนี้จะเป็นม้าโยกก็คือว่าคุ้มแน่นอนนะฮะกับการมาเที่ยวที่นี่แล้วก็โอเครู้สึกดีอยู่นะเก่งมากต้องยอมรับเจ้าที่นี่เก่งนะครับเก่งมากจริงต้องยอมเขาเลยนะแล้วก็เห็นความสามัคคีของเจ้าที่มากเลยทำนั่นทำนี่ตลอดนะครับหน้าหนาวนี้เนี่ยอันซีนเลยของเชียงรายใช่ไหมเจมใช่ครับใช่ไหมอันซีนหน้ามาเที่ยวครับเนาะอันซีนมันจะมีดอกไม้นี่คือสวยเลยนะครับไปอ๋อตรงหั่นนะครับตัดซุ่มมาเนาะครับอันนี้ผมเขาก็ได้นำก้าไม้ต้นไม้มาปลูกครับผมเพราะว่าทางบนนี่เป็นจุดขุนน้ำเพื่อจะได้อุ้มน้ำไว้ไปเลี้ยงตั้งลุ่มครับแล้วก็น้ำตกไปเห็นไก่ครับน้ำตกไปเอาพานมาครับเอาพานมาแล้วกันครับจากที่สุดบ้านลิไคสุดบ้านเจ้าเขาที่ตั้งลุ่มนะครับก็จะเป็นจันแหลกครับของห้องตาฝนขึ้นไม้สัก50 เมตรจะมีศาลาที่จะขึ้นเนินจริงๆนั้นครับเขาห้องตาทางครับแล้วก็ขึ้นมาถึงนาขั้นบันไดซ้ายมือขวามืออันแรกเป็นตาถ้ำแล้วก็ขึ้นมาแหมโก้งทั้งลุ่มนี่จะมีแหมตีเขาเรียกว่าระหว่างทางนี่แวะเที่ยวได้เนาะเที่ยวได้ครับอันนี้อย่างครับเนี่ยจากมุมนี้ไปก็จะเป็นมีเขาห้องน้ำตกสาวาเดินไปเอาได้เนาะเป็นขั้นต่ำๆแต่มันนั่นมองขึ้นไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นขั้นขนสัมภาระครับขนสัมภาระขึ้นมาเนาะครับใส่รถวิบากเนาะครับมันขี่รถง่ายเลยก็ไว้ตรงหัวก็ได้แบบนี้เลยขาดหัวก็ได้ครับใส่ของได้เยอะโอ้เก่งครับผมเราขึ้นมาบนนี้ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีมากแล้วเขาก็ดูแลระหว่างเส้นทางเดินมาด้วยต้องคือประทับใจต้องบอกว่าประทับใจเจ้าหน้าที่มากนะครับที่จิตอาสาดับไฟป่านะครับแล้วก็มันเป็นเวิร์กเป็นหุบเขาอ่ะพูดง่ายๆเข้ามานี่คุ้มแน่นอนแล้วก็วิบากหน่อยแต่ว่าต้องเสี่ยงชีวิตแล้วก็วิบากมากสำหรับสายแอดเวนเจอร์ผจญภัยที่นี่ตอบโจทย์แบบตอบโจทย์ชีวิตอ่ะพูดง่ายๆต้องมาเสี่ยงบ้างชีวิตหนึ่งอ่ะเราจะได้เกิดความท้าทายนะครับเรากำลังเดินไปดูจุดชมวิวมันจะเป็นทางลาดชันหน่อยแล้วกำลังเดินไปดูจุดชมวิวของนาขั้นบันไดนะครับมีน้องเจมเราเดินนำหน้าอยู่ก่อนแล้วมันจะเป็นหุบเหวขึ้นไปเดี๋ยวให้ดูวิวดีกว่าที่จะมาส่องหน้าเรานะครับด้านหน้าเราก็คือวิวทิวทัศน์นะครับที่เราเห็นกันนะฮะเป็นหุบเหวเป็นลำธารไหลผ่านลำธารนางแลนะครับแล้วก็เป็นนาขั้นบันไดนะไม่รู้ว่าลงตรงไหนน้องเจมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ว อ่ะเห็นทางแล้วมีทางเดินอยู่นี่ไงนี่ไงทางเดินอยู่นะนี่เป็นหุบเหวทั้งนั้นเลยนะครับเป็นหุบเหวหมดเลยอ๋อต้องขึ้นอันนี้ต้องขึ้นอันนี้โอ้โหโคตรดีอ่ะดีไหมหน้ามากางเต็นท์มากพี่มาไหมสักวันนึงอ่ะต้องเป็นหน้าหนาวครับหน้าหนาวก็ไม่ได้เห็นข้าวเขียวแล้วกะใช่ใช่ใช่หน้าหนาวก็จะเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีแรงๆหน่อยเรากำลังเดินอยู่ที่บริเวณนาขั้นบันไดนะครับผมแต่มันคันนาจะเล็กๆหน่อยคันนาจะเล็กๆหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมากเลยนะเนี่ยไอ้ไม้ไผ่ที่อยู่ตรงนี้เห็นปะไม้ไผ่นะฮะนี่ครับผมถ้าเราสังเกตเนี่ยลำธารมันจะไหลมาแบบนี้นะฮะลำธารจะไหลมาเรื่อยๆลำธารเล็กๆนะครับแล้วก็นี่เข้าตรงนี้เข้าตรงกระบอกไม้ไผ่เพื่อข้ามร่องน้ำนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมากเป็นการทำลำเลียงน้ำนะฮะนี่ไหลจะข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อปล่อยน้ำไปอีกที่หนึ่งแล้วก็การผ่านน้ำนะฮะการผ่านน้ำก็จะใช้ตัวนี้นี่เป็นกระบอกไม้ไผ่ที่เราเห็นนะฮะปล่อยน้ำลงมาจะไม่ขุดรูนะฮะเก็บกระบอกไม้ไผ่เข้าไปเลยโอ้ผ่อนคลายมากเลยนะตรงนี้ต้องบอกว่าธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เยอะนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังได้ยินเสียงกบเขียดอยู่เลยนะสวยงามมากต้องบอกว่าประทับใจนะฮะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยที่ได้ขึ้นมาจุดถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากต้องบอกเลยนะฮะจุดถ่ายรูปที่เราขึ้นมาบนนาขั้นบันไดนี่คือค่อนข้างเยอะนะฮะจะเห็นนาที่มันลดหลั่นกันลงไปแล้วก็อยู่ในหุบเหวหุบเขาแล้วก็วันนี้ฟ้าจะครึ้มๆหน่อยจะเห็นหมอกที่ลอยอยู่บนภูเขาแล้วก็ฟ้าครึ้มๆถ้าแดดออกนี่จะสวยกว่านี้อีกนะฮะเพราะมันจะเป็นเฉดสีที่เป็นสีเขียวๆของทุ่งนาตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าจะสวยกว่านี้อีกอันนี้ต้องถือว่าทำเลมันได้วิวมันได้เลยได้เปรียบเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากรู้สึกผ่อนคลายมากเลยไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยจังหวัดเชียงรายเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกเยอะมากให้นักท่องเที่ยวได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ไปค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับผมก็แนะนำเลยสำหรับคนที่หนาวนี้ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมเชียงรายอำเภอเมืองนางแลกับนาขั้นบันไดตรงนี้เหมาะสำหรับมาพักผ่อนชิลๆสบายๆแล้วก็มีความสุขนะครับมาเร็วมาจะมีพี่เท็ดดี้นะมาลงมาเลยพี่เท็ดดี้ตรงนี้เลยนะน้องเจมก็ถ่ายรูปอยู่พี่เท็ดดี้ก็กำลังเดินลงมาถ่ายรูปนะตรงนี้คือสวยมากต้องบอกเลยอย่าต้องเดินลงมันจะมีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะคือมีเขาเรียกว่าเป็นก้อนหินอะวางเรียงรายกันอยู่นะฮะต้มน้ำถ้าเป็นช่องเชียงรายที่รักก็จะเอาไว้ต้มกาแฟแม่นก่อนอันนี้ไม่ไฟต้มน้ำหรอครับใช่ครับอ๋อมันไม่ไหม้เนาะน้ำเปล่านี่ใช่ไหมเอาไว้ดิบกาแฟแล้วก็ต้มไม้ไผ่จิ้นเนาะเดี๋ยวเราเห็นการร่วมกันรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูการทำกับข้าวโดยใช้กระบอกไม้ไผ่กันเนาะพี่วีเนาะไปดูกันเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้กำลังต้มน้ำเนาะเนื้อขบวนอยู่ตับเนื้อครับมีเนื้ออยู่ขบวนถ่ายก็ได้และนี่ส่วนการทำกับข้าวครับด้านบนนี้ฮะควันอันนี้อะไรเลยควันเยอะเลยสับเนื้อเหรอเนื้ออะไรครับฮะโคอ๋องงใช้ศัพท์ไฮโซหน่อย ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ล้ม เดินก็ล้มเอากับเขาเถอะกระโดดลงมีส่วนผสมอะไรไหมครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็มีพริกมีพริกตะไคร้ข่าแล้วก็เกลือกระเทียมเกลือพวกนี้มันจะเป็นสมุนไพรเนาะครับเป็นในกลุ่มสมุนไพรทำเป็นต้มคนที่นี่เขาเรียกหลามคนที่นี่เรียกหลามทางเรานี่เหมือนกับแกงนั่นแหละแกงเนี่ยแต่ใช้ไม้ไผ่นี่ถึงมันถึงเนื้อมันจะเปื่อยนะเนื้อเปื่อยแล้วถ้านักท่องเที่ยวมาที่เนี่ยเขาอยากจะทานแบบนี้บ้างทำให้เขาได้ไหมครับอ๋อเพียงแต่แจ้งพี่ณรงค์หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ที่นี่จะทำอะไรอ๋อต้องเตรียมเนื้อเตรียมอะไรมาหรือเตรียมเงินมาก็พออ๋อทางนี้มีให้กับจัดให้กับอ๋อก็เตรียมมาแต่เงินก็พอโอเคจะจัดให้กับอยากได้อะไรบอกทำแบบพื้นบ้านนี่ก็โอเคเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราดูถ้าเราขึ้นเขาไปมันก็จะมีรถด่วนเนาะรถด่วนก็ไปหาตามไม้ไผ่แถวนี้แล้วก็มาทำกินแบบนี้แล้วก็สามารถจัดเป็นแพ็กเกจพานักท่องเที่ยวขึ้นไปดูได้เลยบุ้ยแจ่มมากไปนะมีลูกอะไรเขาเรียกมะกอเนาะมะกอรู้ไหมเคยเห็นไหมที่มีหนามแล้วก็รัดทุบๆเคยกินอยู่คั่วกินนี่ได้ก๊อกละซาวนะกะเนี่ยแล้วนี่เถียวนี่มีเยอะพาไปหาได้ก็ได้เลยต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเนาะไปเองไม่ได้เนี่ยถ้าเดินก็ได้นะจัดยอดดอยหน่อยตรงเนี้ยไปทุบกอเนาะแล้วก็ไปเอาไอ้เดี๋ยววันที่วันที่อะไรวันพุธหน้าเนี่ยเขาจะมาเอาดูเหมือนจะมีต่ออยู่นะตัวแมลงปอลงแล้วนะครับแมลงปอลงแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณว่าฝนจะตกนี่นะครับแมลงปอนี่คือเหมือนสัญญาณว่าจะมีฝนกลับกันแล้วล่ะเดี๋ยวว่าลงลำบากมากแค่ขึ้นยังลำบากเลยขึ้นที่ดียังแย่เลยเดี๋ยวว่าขึ้นเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากช่องทั้ง3ช่องด้วยนะครับของวีชัยบล็อกแล้วก็เชียงรายทีรักแล้วก็ของพี่เท็ดดี้เอาทัวร์นะครับผมขอบคุณมากครับ